สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เป็นหลวงปู่ทวดมาให้ชมอีกองค์นึงนะครับก็ห้อยได้นะครับห้อยได้วางบูชาได้นะครับแต่เขาเลี่ยมมาพร้อมใช้นะครับก็ถ้าอย่างนี้ก็เป็นพวกพิมพ์ถ้าเขาเรียกกันก็จะพวกไอ้อะไรพวกพิมพ์พวกรอยน้ำอะไรประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นดินผสมว่านนะฮะดินกากยายักษ์ผสมว่าน108นะครับเป็นดินผสมว่านนะครับหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเราได้นะครับถามว่าสวยไหมสวยดีนะนะครับเขาเรียกมาพร้อมใช้เลยนี่นะครับเรียกมาพร้อมใช้เลยนะครับก็ถ้าลอยน้ำนี่ก็ต้องตีลงทางโซนไหนทางโซนวัดช้างให้เนาะนะครับต้องตีลงทางโซนวัดช้างให้นะครับก็พระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับใครมีไว้ไม่มีตายโหงนะครับมีคำพูดอย่างนี้ไว้ตลอดเลยนะครับฉะนั้นเราต้องมีติดบ้านติดรถเอาไว้นะครับยิงรถเนี่ยนะฮะเคลื่อนที่เนี่ยนะครับต้องมีพระติดเอาไว้นะครับถ้าไม่มีหลวงปู่ทวดก็หาหลวงพ่ออื่นเอาไว้นะครับติดไว้หน้ารถนะฮะเรานับถืออะไรก็ติดเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจนะครับหลวงปู่ทวดนะครับท่านเป็นพระที่ในการเล่นพระเนี่ยทุกท่านต้องรู้จักนะครับทุกท่านต้องรู้จักนะครับมีหลายพิมพ์มีหลายโซมีหลายเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อโลหะเนื้อว่านนะครับฉะนั้นเลือกเล่นเอานะครับพวกเหรียญพวกอะไรก็เยอะนะครับมีหลายปีมีหลายวัดด้วยนะครับองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นลอยน้ำนะครับนะครับเป็นพิมพ์ลอยน้ำถ้าพิมพ์ลอยน้ำจริงๆเขาจะปีอะไรปี02ไหมนะครับนะฮะองค์นี้เป็นพระบูชาก็ได้ครับเป็นพระบูชาก็ได้นะครับองค์ใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่องค์เล็กนะฮะองค์ใหญ่นะหน้าตักอยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับความสูงก็อยู่ประมาณสัก2 นิ้วกว่าๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรียกมาพร้อมใช้เลยนะครับห้อยได้นะครับท่านที่ชอบพระใหญ่ๆก็ห้อยได้แล้วก็เอาห้อยไว้หน้ารถอะไรก็ได้นะครับมีห่วงมีอะไรเรียบร้อยเลี่ยมเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมได้หลวงปู่ทวดนะครับมาถ่ายให้ชมอีกคลิปนึงนะครับก็ตีเป็นรุ่นลอยน้ำละหลวงปู่ทวดลอยน้ำวัดช่างให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ